สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมีอะไรที่มันพิเศษมากกว่าคลิปอื่นนะคะก็คือเป็นคลิปที่ทุกคนเนี่ยขอร้องกันมาเนิ่นนานนะคะก็คือ Ferret ของปี2013นั่นเองนะคะ2011-12เนี่ยทำไปแล้วเอ๊ะ11ทำหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเออเขาเก็บข้อมูลทำปี2014กันหมดแล้วนะคะเรายังไม่ได้เริ่มทำเลยวันนี้ได้เลิกได้ยามาทำกันพอดีนะคะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรที่เป็น Ferret ของปี2013ที่ใช้มาตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็มาชอบมารวบรวมเอาไว้ในคลิปนี้นะคะก่อนที่จะไปเป็นเฟรนด์อะไรต่างๆเนี่ยบอกก่อนว่าวันนี้ใช้คลิปสีอะไรเพราะว่าถามทุกคลิปเลยนะคะวันนี้ก็เลยบอกว่าถามแน่นอนร้อนๆนะคะเป็นของสติลล่ากำลังฮิตเลยตัวนี้นะคะเป็นเบอร์06สีคาลิน่าชื่อว่า Stay All Day Liquid Lipstick เป็นลิปสติกแบบน้ำแล้วพอทาไปแล้วมันก็จะแห้งไปเลยแบบเดี๋ยวนี้เขานิยมทำลิปสติกแบบนี้ออกมาเยอะนะคะเป็นเนื้อแมทแบบนี้เรามาเริ่มกล่าวถึงเรามาเริ่มกล่าวนะพูดแบบเป็นทางการมากเรามาเริ่มพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวแรกเลยนะคะเป็นในโหมดของสกินแคร์คงยังเป็นของ Sleeping Mask อยู่นะคะแต่ว่าเราเปลี่ยนยี่ห้อแล้วเพราะได้ลองใช้ตัวนี้เป็นของนี่ของ L แบบนี้นะคะเป็น Sleeping Mask แบบเนื้อครีมนะคะไม่ใช่เนื้อเจลซึ่งได้มาใน Beauty Boxไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนลืมไปแล้วนะคะ Summer Edition Brightening Cream นะคะเป็น Sleeping Mask มาแล้วนอนตื่นมาหน้าสวยสดใสเนื้อครีมจะเป็นประมาณนี้เป็นสีขาวขาวเลยนะคะกลิ่นแบบเหมือนขนมอ่ะไม่ชอบกลิ่นเท่าไหร่แต่ว่าใช้แล้วดียังไงชอบยังไงคือเวลาทาก่อนนอนใช่ไหมคะหลังสกินแคร์ที่เราลงเสร็จแล้วเนี่ยชอบมากเลยคือตื่นมาแล้วหน้าคือแบบขาวใสเนียนเป็นผิวเดียวกันแบบชอบมากอ่ะคือใช้เป็นประจำเวลาที่แบบจะออกงานหรือว่าพรุ่งนี้จะต้องไปทำธุระอะไรที่มันต้องใช้แบบทำให้มันหน้ามันเนียนๆอะไรเงี้ยคือจะต้องใช้ตัวนี้ตลอดนะคะก็เลยแบบชอบมากเป็นเฟเวอริตของในโหมดสกินแคร์ไปเลยแล้วกันเนาะอันนี้ได้มาไม่นานนะคะเป็นครีมกันแดด Forest Me by On Baby หรือว่าพี่ออนบล็อกเกอร์สาวของเรานั่นเองนะคะเขาทำผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดแล้วก็มีตัวเป็นเจลเติมน้ำให้ผิวเนี่ยออกมาตัวนี้พุ่งชอบของครีมกันแดดของพี่ออนมากเพราะว่าเป็นครีมกันแดดเนื้อมูสแบบนี้นะคะแล้วคือมันดียังไงคือมันใช้แทนเบสเมคอัพได้เลยอะผิวเนียนผ่องโดยที่ไม่ต้องใช้เบสเมคอัพหรือว่าใช้อะไรเลยแล้วที่สำคัญมันช่วยกันแดดได้ด้วยนะคะไม่ทำให้ผิวมันมากด้วยคือช่วงนี้ไม่ได้ใช้ BB ครีมหรือใช้อะไรเลยใช้กันแดดของพี่ออใช้กันแดด Forest Me ตัวนี้แล้วก็แป้งฝุ่นว่าแป้งส่งรองพื้นแบบบางเบานะคะเท่านั้นจบอันนี้เพิ่งลองใช้ได้ไม่นานนะคะแต่ชอบกว่าตัวอื่นที่เคยลองมาเราก็เลยเอามาเป็นเฟรนด์ปีนี้แล้วกันเอ้ยในปีที่แล้วแล้วกันนะคะครีมกันแดดแล้วก็จะมาตัวแป้งเลยแล้วกันจะข้ามพวกเบสเมคอัพหรือว่ารองพื้นอะไรงี้ไปนะคะเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยใช้แต่แป้งส่งรองพื้นหรือไม่ก็กับครีมกันแดดตัวตะกี้นะคะส่วนมากจะพี่ชอบจริงๆนะคะเป็นของ Dior Snow นะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นจาก Dior Snow นะคะของบุ้งใช้เบอร์02นะคะใกล้จะหมดแล้วนะครับที่บอกว่าเป็นแป้งที่ใช้ใกล้หมดเพราะอะไรปะเราต้องใช้ให้หมดเพราะราคามันแพง ก็เลยพยายามที่จะใช้มันหน่อยแล้วกันเนาะอย่าปล่อยให้มันหมดอายุหรืออะไรเหมือนตลาดอื่นนะคะที่ชอบเลยก็คือเพราะว่ามันเป็นแป้งผสมรองพื้นที่บางเบามากบางเบาที่สุดที่เคยใช้มานะคะบางเบาแต่เนียนแล้วก็กลืนไปกับผิวบางเบาจนเหมือนแบบเราไม่ได้ใช้แป้งผสมรองพื้นอะแต่ว่ามันทำให้หน้าผ่องมากผ่องแบบไบรท์ดูแบบดูมีอะไรอะดูมันไบรท์ขึ้นมากอะแต่ว่ามันบางเบาไงเราก็เลยแบบชอบมากเวลาที่ออกไปไหนเนี่ยแป้งตัวนี้ตัวเดียวจบนะคะไม่ได้ใช้อะไรเลยพื้นผิวคิ้วแล้วกันตอนแรกเนี่ยจะเอาตัวเฟเวอริตของคิ้วเนี่ยมาประมาณ 2-3 อันได้แต่เขาบอกว่าเฮ้ยมันเยอะไปไหมแล้วก็เลยเลือกมาอันเดียวนะคะอย่างเป็นตัวนี้นะคะนี่3หลุมเช่นนี้หน้าตาเป็นเยี่ยงนี้มันเป็นของญี่ปุ่นนะคะเป็น
Sensational Shadeผมเป็นในเครือเดียวกับชิเซโร่นะคะบุ้งฝากเพื่อนซื้อจากญี่ปุ่นนะคะอันนี้ที่เลือกมาเพราะว่าใช้บ่อยมากเวลาที่เราออกไปไหนในวันธรรมดาโดยไม่ต้องเขียนดินสอหรือว่าเขียนอะไรที่มันยุ่งยากนะคะเราก็ใช้ใน2ลุมเนี้ยเนี่ยสีทองที่ใช้เยอะสุดคือถ้าเขียนไอ้นี่ไปแล้วอ่ะเขียนดินสอไปแล้วก็ต้องใช้สีทองทับเพื่อที่จะซอฟคิ้วเนี่ยลงมาแล้วถ้าวันไหนที่เราไม่ได้ใช้ดินสอเนี่ยเราก็จะใช้แต่สีน้ำตาลตัวนี้ส่วนสีขาวสุดเชดดิ้งจมูกเลิศมากนะคะก็เลยยกเป็นเฟเวอริตไปเลยนะคะของปี2013ต่อมาคิ้วไปแล้วอายแชโดว์เราการจะบอกว่าอายแชโดว์หลายคนต้องแปลกใจมากเลยทำไมชอบอันนี้เนาะเป็นตัวนี้ค่ะนี่ของ Maybelline นะคะเคยเอามาทำ how to อยู่บ่อยๆบ่อยมากเลยแหละเพราะว่าใช้เป็นประจำเลยอะที่เป็น favorite เพราะว่าหยิบอันเนี้ยใช้มาเป็นประจำใช้บ่อยมากที่สุดในปีที่ผ่านมานะคะเราคือมันเป็นพาเลตที่วิ้งกระจายบอกเลยนะคะวิ้งหมดทั้งอันเลยไม่มีไหนแมทเลยนะแล้วกลิตเตอร์ของเขาเนี่ยเม็ดใหญ่มากมันจะทำใหตาเราเนี่ยดูสว่างมากขึ้นก็เลยชอบมากเวลาวันธรรมดาก็ใช้อันนี้แต่งไปงานหรือว่าไปเที่ยวเนี่ยก็ใช้อันนี้เพราะว่ามันวิ่งดีไงแล้วก็สีมันก็ครบมีน้ำตาลขาวอะไรเงี้ยครบหมดเลยก็เลยชอบนะคะเป็นของ Maybelline น่าจะเป็นไดมอนด์อะไรสักอย่างนี่แหละเป็นสีน้ำตาลนะคะตลับนี้ต่อไปสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตนี้เลยนะคะก็คือตัวนี้เป็นมาสคาร่าเป็นตัว Fossey Mascara นะคะอันนี้เป็น favorite ตั้งแต่ปีก่อนตั้งแต่จำได้ว่าเป็นชอบตั้งแต่เริ่มทำ favorite อันแรกอะก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นมาสคาร่าในดวงใจตอนนี้ก็ยังเป็นในดวงใจไม่รู้กี่สิบแท่งแล้วนะคะคือขาดไม่ได้จริงๆคือไม่ว่าจะปัดตัวไหนก่อนก็จะไม่ลืมปัดตัวนี้เพื่อที่จะดันขนให้มันเด้งนะคะลองดูคลิปที่บุ้งสอนปัดขนตาดูนะคะก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยดันโคนคือชอบมากคือทำให้ขนตาเนี่ยเด้งทั้งวันไม่มีตกจริงๆคือเด้งไงเด้งงั้นเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญกันน้ำได้ดีมากสิ่งต่อมาเป็นอายไลเนอร์แล้วกันนะคะเป็นของ Maybelline อีกแล้วคือของ Maybelline เนี่ยถูกและดีนะจะบอกให้หลายอันเลยลองไปเลือกใช้ดูนะคะไม่ต้องซื้อแพงก็ได้แบบเช่นอันนี้มันใช้จนชื่อมันหลุดมันหายหมดแล้วชื่อว่า Lasting หรือเปล่า Lasting อะไรสักอย่างเพนเจลไลเนอร์แต่ที่รู้มันเป็นดินสอเจลไลเนอร์คือมันจะเป็นเนื้อเจลไลเนอร์แบบนี้มันจะเป็นเนื้อเจลไลเนอร์แบบนี้นะคะแล้วปลายเนี่ยเขาจะออกแบบมาคล้ายๆกับคู่กันเอาไว้สำหรับเขียนเจลไลเนอร์นะคะก็วิธีใช้ก็หมุนออกมาแล้วก็วาดอันนี้ต้องใช้ความชำนาญนิดนึงนะคะเพราะว่าวาดค่อนข้างยากเหมือนกันแต่ว่าชอบมากเพราะว่ามันไม่ต้องมาพกแปรงอันแล้วก็พกเจลไลเนอร์อันนะคะอันนั้นมันก็แบบลำบากนิดนึงแต่อันนี้คือพกไปไหนได้แท่งเดียวอยู่เลยแล้วที่สำคัญมันก็อยู่ทนมากแต่เวลาเขียนใต้ตาเนี่ยมันอาจจะมีเลอะมาบ้างนะคือมันก็เลอะทุกยี่ห้อแหละไม่มียี่ห้อไหนไม่เลอะเลยคืออันนี้มันก็เลอะเราก็ใช้คัตเตอร์บัดลบเอาแล้วก็เอามาเขียนต่อเหมือนเดิมได้นะคะก็เลยยกให้เป็นอายไลเนอร์ของปี2013ไปเลยนะคะจะบอกว่าของ Maybelline อีกแล้วนะคะสิ่งต่อไปคือเขาออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาดีๆทั้งนั้นเลยนะคะอย่างของอันนี้คือชอบมากเป็นขนตาปลอมนะคะของ Maybelline ออกมาซึ่งชอบทุกแบบที่เขาส่งมาให้ลองนะคะขนเป็นขนตาที่ก้านค่อนข้างหนานิดนึงแต่ว่าเส้นขนตาเนี่ยบางแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากนะคะก็เลยชอบแล้วใส่นี่ก็ใส่อยู่นะคะคือใส่แล้วมันดูไม่เวอร์ไม่เยอะจนเกินไปแต่ว่าแล้วมันสวยอะนั่นแหละเลยชอบทุกยี่ห้อเนี่ยบุ้งจะต้องตัดปลายออกทิ้งนะคะเพราะว่าตาบุ้งมันเล็กไงแล้วมันใส่มันต้องตัดปลายออกไม่งั้นมันจะไม่พอดีแต่ยี่ห้อนี้ไม่ต้องตัดเลยใส่มาได้เลยนะคะก็เลยชอบมากลามาสก้าจริงๆเนี่ยชอบหลายยี่ห้อมากจะบอกว่าชอบหลายยี่ห้อมากแล้วก็ใช้สลับกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็เลยเลือกเอาที่มันใช้บ่อยสุดมาแล้วกันอย่างสีนี้เป็นสี Naked Rose นะคะเป็น Powder Blusher ของ Ilamasca นะคะคื
ือเป็นสีที่ปัดบ่อยที่สุดเท่าที่ซื้อมาเลยแล้วกันคือวันนี้ก็ปัดมานะคะมันจะออกสีมันจะออกแบบชมพูชมพูแบบยังไงดีอะชมพูแดงๆแล้วก็มีส้มมานิดนึงแล้วก็มีน้ำตาลมาหน่อยๆคือมันดูสวยแล้วก็ธรรมชาติมากนะคือเราจะปัดกับลิปสติกสีไหนก็ได้ดูอย่างสีส้มอันนี้ก็ปัดได้ลิปสติกสีชมพูหวานแหววก็ปัดได้ลิปสติกสีแดงก็ปัดได้คือปัดได้ทุกสีลิปสติกหรือว่าปัดได้ทุกลุคนะคะหมดแล้วสุดท้ายท้ายสุดเป็นลิปสติกแล้วกันคือลิปสติกเนี่ยมุ่งใช้เยอะมากนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าพยายามที่แบบใช้ให้หมดแต่มันมีสีที่ชอบมากชอบมาตั้งนานแล้วนะคะไม่รู้ว่าปีที่แล้วเอามาเป็นเฟรนด์เปล่าปีนี้ก็ยังชอบอยู่นะคะเป็นของแม็กสีที่ทุกคนถามบ่อยสุดเวลาที่บุ้งทาก็คือสี Please Me นะคะสี Please Me เป็นเนื้อแมตต์เป็นสีที่เป็นสีชมพูแบบชมพูไม่บาร์บี้ชมพูไม่หวานชมพูกลางๆแต่สวยมากทาแมตต์เข้ากับผิวเรามากนะคะก็เลยชอบมากสีนี้มีคนทำเยอะมากจริงๆนะคะชอบที่สุดเลยแล้วกันสีนี้นะคะสิ่งที่ชอบที่ยกมาให้ชมกันก็มีไม่เยอะนะคะเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรใช้แล้วถูกใจอันไหนใช้แล้วมันดีเนี่ยพวกจะเอาไปโพสในแฟนเพจบอกแล้วกันว่าอันนี้ชอบอันนี้ใช้อยู่เป็นประจำนะคะคือปกติเนี่ยก็โพสอยู่บ่อยๆนะยังไงก็ลองไปตามดูแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ส่วนเรื่องราคาเนี่ยยังไงก็อยากจะให้พิมพ์ชื่อผลิตภัณฑ์เนี่ยแล้วก็ไปเซิร์ชใน Google ดูนะคะเพราะว่าบางอย่างเพิ่งซื้อมาแล้วมันก็แบบลืมอะไรเงี้ยได้นะคะลองเซิร์ชสถานที่ซื้อหรือว่าราคาอย่างเงี้ยใน Google ดูนะคะพุ่งจะเขียนรายชื่อไว้ให้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะช่วงนี้เหนื่อยเยอะเนาะน่าเกลียดมากเลย